าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเคยเทวดาแฟมิลี่นะคะห่างหายจากการทำคลิปไปนานพอสมควรค่ะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับการทำอาหารและก็การแชร์สูตรให้กับทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีผู้สนับสนุนหลักในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้ำปลาโคตรแซ่บนะคะมีไว้ติดครัวติดตัวจะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะอ้อจะพาทุกคนไปทำเมนูอะไรที่เกี่ยวกับปลาโคตรแซ่บตัวนี้นะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการนำปลาแซลมอนมานะคะนี่เลยนะคะแซลมอนของเรานะคะแล้วก็จะมาหั่นชิ้นนะคะเราก็จะได้เนื้อแซลมอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันสักนิดนึงนะคะนี่นะคะจัดจานเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนอื่นกันค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อมาก็คือหอมแขกนะคะทุกคนก็จะนำหอมแขกมาหั่นก่อนนะอ้าวลุยจะได้แบบนี้นะคะวัตถุดิบตัวต่อมาค่ะนี่เลยชีใบยาหรือว่าชีฝรั่งนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างนี้นะเอามาหั่นนะคะหั่นเป็นข้อสักประมาณ 1-2 เซนนะคะแค่นี้ก็เตรียมไว้เลยค่ะตัวต่อมาค่ะนี่เลยมะนาวนะคะหั่นไว้เลยค่ะ1ลูกหั่นได้ประมาณ3ชิ้น3ซีกนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการโขลกพริกนะคะแล้วพริกที่เราใช้นะคะจะมี2ชนิดก็คือพริกจินดาแดงนะคะวันนี้ก็ใช้ประมาณ1กำมือนะคะทุกคนนี่นะคะหรือประมาณ15เม็ดได้นะคะความเผ็ดนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแซ่บจัดจ้านแบบไหนก็จัดเลยนะคะและพริกชนิดที่2นะคะนั่นก็คือพริกขี้หนูสวนเองนะคะนี่1กำมือจากนั้นโขลกค่ะได้แล้วนะคะโขลกหยาบๆนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าใครใช้เครื่องปั่นก็ไม่ต้องปั่นละเอียดนะคะปั่นพอหยาบๆพอเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะในการปรุงน้ำยำของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะหัวใจหลักของเรานะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะเบสน้ำยำนะคะก็คือเป็นน้ำยำกึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ของเราทำเองเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้วิธีการทำนะคะก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะมีคลิปสอนทำนะคะในช่องของเรานั่นเองนะคะนี่คือเป็นเบสน้ำยำนะคะใช้ประมาณ 1-2 ทัพพีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่นะคะ2ทัพพีนะคะตามด้วยพริกนะคะที่เราโขลกไว้นั่นเองใส่หมดเลยแล้วก็เป็นน้ำมะนาวนะคะอ
รสชาติของยำของเรานะคะเราจะปรับได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเพราะเป็นเบสอย่างที่บอกนะเป็นเบสนะคะเป็นรสชาติกลางๆถ้าชอบแบบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราก็ปรับได้นะคะคนนิดนึงนะคะและตัวต่อมาค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการทำยำปลาร้านัวนั่นก็คือปลาร้านั่นเองค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะนี่เลยผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะปลาร้าโคตรแซ่บนั่นเองนะคะเราก็จะใส่สักประมาณ1ทัพพีเท่านั้นนะคะเพื่อความนัวนะจ๊ะทุกคนนี่โอเคต่อไปใส่นี่นะคะหอมแขกแล้วก็ชีฝรั่งหรือชีใบยาวลงไปเลยจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาแซลมอนของเราที่เราหั่นเตรียมไว้มาจัดจานแล้วราดด้วยน้ำยำเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนยั่วๆไปเลยหอมกลิ่นปลาร้ามากเลยนะคะยำนัวของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเมนูยำแซลมอนปลาร้านัวของเราที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและหัวใจหลักของการทำปลาร้านัวให้อร่อยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเบสน้ำยำของเรานะคะแล้วก็ต้องปลาร้าที่มีกลิ่นหอมอร่อยแบบนี้ด้วยนะคะนี่ปลาร้าโคตรแซ่บของเรานะคะลองไปซื้อหาได้นะคะเดี๋ยวอ้อจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งสินค้าให้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ไปค่ะกินกันเลยนี่แซลมอนเยอะๆจ้าแล้วก็จะมีหอมแขกนะอ้อชอบกินหอมแขกมากเลยทุกคนมาค่ะอร่อยมากนัวนัวแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะปลาร้าสดได้เลยทุกคนก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ